สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลักเกมคู่ที่7นะครับโอ้โหทางด้านพิซาเหนือนะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรสีทองครับยก3นี่โดนรับอาวุธเยอะไปหน่อยฮะออกอาการยุบราคาก็เลยข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะยกสุดท้ายก็เหมือนแผ่วๆนะไม่มีแรงนะกลางยกก็เดินถอยหนีออกมาเต้นนะนี่วันนี้วิ่งอะไรครับเดี๋ยวมาดูทางด้านอีสานเหนือกันก่อนนะครับเล่นไปขึ้นเยอะไหมเอาจมูกหายใจทันฮะจมูกอ๋อมันตัดตันแรงเออไม่เป็นไรเอาใหม่วันนี้อาวุธก็น้อยแรงก็น้อยไม่สบายป่ะเนี่ยทำไมครับไม่ไฟก่อนไฟก่อนโดนไฟก่อนมีตำหนินิดหน่อยที่ชนะน็อกมาไฟก่อนอ่ะแล้วก็จมูกน้องก็มีปัญหานิดนึงแต่ตอนซ้อมก็เทสแล้วปกติแพทย์แล้วปกติซ้อมมาเต็มร้อยเลยเนาะแต่จังหวะบางทีร่างกายมันเล่งเยอะหายใจเยอะมันก็เลยมีผลวันนี้ไงสู้เขาไม่ได้เออไงนะสู้เขาไม่ได้เลยวันนี้เป็นไงบ้างน้องชายวันนี้เราวางแผนการชกมาอย่างไรบ้างครับวางมาเดินทุกยกเลยครับเดินทุกยกแต่เราไปพลาดยก3ใช่ไหมครับจังเราไปโดนอะไรครับยก3โดนเขาบ้างโดนทุกอย่างผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับมาดีโดยรวมแล้วจังหวะทีต่อทีเราไปรับเยอะไงพี่ก็บอกแล้วว่าอย่าไปรับเยอะพอไปรับเยอะมันมีผลนะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับไม่จุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับแย่ๆเลยครับบล็อกมีอาฉีดไหมวันนี้มีครับประมาณเท่าไหร่3,000 บาท400,000พอดี400,000เลยไม่ได้น่าเสียดายนะแล้ว400,000พอดีวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังครับแล้วก็เสียชื่อแล้วที่ทำหน้าที่ไม่ได้ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยครับไฟหน้าผมจะทำให้ดีที่สุดโอเคครับไปปรับปรุงใหม่ครับโอเคครับเราเป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านอีสานเหนือนะครับให้นายเปิดเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างก็อื่นนิดนึงครับเป็นอื่นไม่ค่อยพอใจผลงานตัวเองอ่ะก็พอใจครับกลับมาแจ้งเกิดแพ้มากี่ไฟติดฮะแพ้สองไฟครับวันนี้แจ้งเกิดนะมีอาชีพไหมเนี่ยวันเนี้ยก็มีครับ10,000ครับ10,000จากเสียโจ้ครับน่าเสียดายเนาะครับผมขึ้นมา2ยกแรกนี่เราเป็นรองต้องรองเยอะอยู่นะใช่ครับน่าจะเยอะกว่านี้แล้วพอใจผลงานตัวเองพอใจครับได้ครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้แรงครับก็เอาแรงกว่านี้หน่อยคู่ชกลงมาเป็นไงบ้างครับดูดันครับแข็งครับวางแผนดีครับเราวางแผนการชกมาไงบ้างก็รับครับดักครับดักแทงครับก็ทำได้ครับวันนี้ชนะแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณหัวหน้าค่ายมวยสุรากลินครับน้าแม่ครับแล้วก็ขายกิ่งทองครับที่สนับสนุนครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้21ครับ21วางแผนการชกยังไงบ้างก็กลับมาตอนนี้ก็เอาขึ้นเป้าไว้ได้ครับก่อนหนึ่งแชมป์ไหมแนวหน้าหวังว่าไงนะเราชกพิกัดน้ำหนักดีๆของเราที่เท่าไหร่122ครับ122นะฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับเพื่อกำลังใจนะครับก็ไฟหน้าก็จะคิววันนี้ครับโอเคครับแสดงความยินดีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเพชรสีทองนะครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีก
ก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ